วันนี้ทุกคนสบายดีไหมคะเนี่ยสบายดีแต่ฉันเกือบจะตายแล้วเมื่อกี้เธอมามาเปลี่ยนรองเท้าต่อหน้าเราอันนี้คือรองเท้าเธอทำมาเพื่อจะฆ่าเรารู้แล้วยังคะว่ายูนิโคเนี่ยมาจากไหนบางโคไม่ไอซ์แลนด์ไม่จากญี่ปุ่นไม่ใช่ยูนิโคเป็นฝาแฝดของยูนิคอนและยูนิคอนคือยูนิคอนข้างจะขายดีมากแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่เซนทรัลเวิลด์ค่ะอยู่ที่ร้านยูนิคอนคำว่ายูนิคอนนี่สะกดยังไง UNIQLO เธอต้องพูดเป็นภาษายูนิคอนเก็บเองแล้วลองพูดภาษายูนิคอนสิเจ๊เขาไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้เจ๊แบบเสียสูตรเล็กน้อยช่วงนี้เจ๊เสียสูตรเพราะว่าเจ๊มัวแต่ความรักครั้งสุดท้ายเราจะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนตอนเรายังดูเป็นแบบว่าสาวทีนเอเจอร์คือเวลาเราไปญี่ปุ่นนะเราก็จะต้องแบบว่าบุกร้านอย่างนี้เท่านั้นไปถึงหน้าร้านเขาจะพูดว่าอะไรคะเกียวชัยมาเซ่แต่พอเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสะดวกสบายไปว่า comfortable convenient ประสบการณ์ในการช้อปปิ้งครั้งแรกของยูนิโคของก็คือปีไหนคะตอบค่ะปีใหม่ค่ะทำไมเราต้องมายูนิโคลเพราะอะไรฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเขาจะมี New Year Gift Promotion ถูกต้องเวลาปีใหม่เจ๊ชอบช้อปปิ้งอะไรซื้อเสื้อผ้าหน้าหนาวพอฮีทเทคที่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเลยฮีทเทคนี่ไงฮีทเทคกันเลยชื่อเวลาไปเมืองนงเมืองนอกอันนี้คือฮีทเทคเป็นเสื้อที่แนบกับร่างกายแล้วถ้าเราไม่มีตัวนี้เรามีผู้ชายมาแนบกับร่างกายมันก็ดีครับไม่ต้องออกไปไหนเลยทำไมเสื้อฮูดผ้าฮูดทำไมราคาถูก990บาทก็เขาบอกแล้วว่าที่เนี่ยราคาดีซื้อได้ครบงบไม่บาน Because expensive ราคาดีซื้อได้ครบงบไม่บาทจริงๆแล้วถ้าเขาเป็นเบสิกเหมือนพวกเราเป็นคนเบสิกเราไม่ค่อยเบสิกเลยต้องใส่เสื้ออะไรที่เบสิกก็จะได้เราจะต้องใส่ยูนิคอร์นทำไมต้องทำทางให้ยาวขนาดนี้รู้ไหมคะเพราะคนมาที่นี่เยอะมากซ้ายขวาซ้ายขวาคำว่าใหญ่ภาษาอังกฤษฮิ้วโอ้ฮิ้วแล้วฮิ้วข้าวแล้วเราถามพี่พลอยตรงๆเลยนะเจ้ความรักครั้งสุดท้ายนี่ยังไงผู้ชาย3คนในเรื่องนี้แล้วมีน้องก้าวแล้วมีใครอีกนะพี่บอยแล้วก็พี่ออยเป็นศกนาฏกรรมความรักคือตอนแรกเขาก็ติดต่อให้ฉันไปเล่นด้วยไปเล่นไปเล่นติดเก้าอี้ได้ข่าวว่าพี่พลอยชอบใส่เสื้อยืดใช่เคยมีหนุ่มซื้อเสื้อยืดให้พี่พลอยไหมแล้วพี่พลอยเคยซื้อเสื้อยืดให้ผู้ชายไหมซื้อบ้านเลยเราเป็นคนชอบผู้ชายใส่เสื้อเบสิกผู้ชายใส่เสื้อสีเบสิกนี่เรียกว่าดูเซ็กซี่เซ็กซี่ยิ่งดีวีเล็กๆเห็นใส่ลูกหน่อยๆหนูก็มองดูดีค่ะมาทันี้นี่เธอดูใส่เสื้อยูนิโคลแล้วเธอดูดีมากใส่กี่ชาติก็หล่อขายของกลับเลยขอบคุณค่ะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อทุก 1,800 บาทโตเกียวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ได้รับไดอารี่1เล่มแปลว่าถ้าเราซื้อ 3,600 บาทเราจะได้2เล่มเราต้องการ4เล่มเราจะใช้เงิน 6,200 บาท 6,200 บาท 3,200 4,000 ก็ 7,200 บาทเมื่อกี้บอกว่า 6,300 ได้ตอนแรกเนี่ยคือ 7,200 บาทแต่ปรากฏว่าที่ต้องจ่าย 6,200 บาทเพราะว่ามีหนุ่มมาซื้อให้เราใหญ่ป้ามีเกมให้เล่นให้ไปเลือกของ1ชิ้นที่จะซื้อเป็นของขวัญนะคะให้กับแฟนของเราเองคือไม่เคยซื้ออะไรให้ผู้ชายเลยในชีวิตด้วยความสัตย์จริงสาบานเพราะซื้อให้ผู้ชายทีนึงหลายชิ้นพี่พลอยความน่าเชื่อถือของป้ายังมีอยู่ใช่ไหมหนูเคารพป้าตือตลอดป้าตือเป็นฮีโร่ของหนูถ้าอยากใส่หมวกทำยังไงให้รอดเพราะทุกครั้งเราจะไม่รอดถ้าใส่ผิววิธีดูเหมือนโจรโม่เออรอดมาอันนี้รอดมารอดแล้วอยู่ไหนอ่ะป้าใส่ผิดหนูป้าใส่ผิดของป้าพี่พลอยมันเป็นฮีทเทคด้วยนะฮีทเทคแคปด้วยนะที่หน้าเหงื่อแตกอยู่เวลาโอ้โห you wanna join us you wanna be part of the show you wanna join us where you from Los Angeles One, two, threeYo! Oh, yo! Yo! Can you say something for us? Tu sinit. Tu sinit. Tu sinit. Aaaaaah! เขาพูดว่าตุ๊ดสนิทนะ One, two, three, go! นี่ดูสิมีลูกป้าอะไรป้าอยู่ตรงนั้นน่ะไปรู้ไปรู้รู้ทำไมเราไม่รู้ว่าทำไมเธอรู้จะถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้ทำซื้อได้เพียง15นาทีเราจะเขียนคำว่าตุ๊ดสนิทนะแก่ๆๆๆแก่ๆคือให้ดิเปียวนะเสร็จแล้วก็ส่งเซ้นต์ต่อไปแล้วเราก็เซฟอ๋อกดดันเลยค่ะกดดันกดดันถึง5ถึงว่ากดดันเพรสเชอร์เหรอคือสรุปแล้วเวลาทำเสร็จแล้วเราต้องกดดันเราต้องกดดัน5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็เยสนี่กำลังสกรีนเธอดูสิว้าวเฮ้ยแต่มันแบบ
อย่าได้มีกลิ่นด้วยอ่ะเธอนี่คือเตาอบของยูนิโคซึ่งเตาอบอันนี้สามารถอบทุกอย่างได้ในนี้นอกจากจะอบเสื้อแล้วก็สามารถที่จะอบขนมได้ตัวใหญ่อะป้าหนึ่งสองอันนี้มีเฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์ปรากฏอีกอันนี้คือเวลานอกจากที่เรามาที่นี่แล้วเรายังได้ออกกำลังกายใช่ไหมคะใช่ดูกายภาพบำบัดเหมือนกันเหมือนแบบสูบลมแสดงเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะรู้ตัวเสมอว่าเป็นคนสวย She is gorgeous ไปอยู่ในตู้เลยดีกว่าถ้าไปอยู่ในตู้เพราะว่าเป็นของขวัญปีใหม่ไงคะก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาซื้อของขวัญปีใหม่ที่ Uniqlo และ Online Store ค่ะถ้าเราขี้เกียจจะเดินมาที่ช็อปเราก็ไปซื้อของ Online Store ซึ่งดีซื้อเราก็ตกหลายแต่เราไปรักเธอเรามีเจ้เป็นพิธีสาวยังคุณไม่ทันอ่ะซื้อได้ครบงบไม่บาทซื้อได้ครบงบไม่บาทซื้อได้ครบงบไม่บาทซื้อไม่ครบโดนหัวเตะห้ามเข้าบ้านถ้าไม่มีบิน 1,800 บาทแฟนอยากได้สมุดแต่เราอยากจะไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์นี่เธอเธอดูสิมาเนี่ยเวลาเอาหน้าเข้าไปแล้วมันเย็นมากเหมือนเราทำมาสหน้าเลยจำไว้นะคะว่าการแต่งกายเป็นเรื่องของความเชื่อยูนิคอร์นของขวัญที่ทุกคนถูกใจคือรายการเราไม่เคยขายของเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เราขายของฉันอายมากดูดิดูดิดูดิเราไม่เคยของจริงหรอจริงในฐานะที่เธอขายของเก่งมากเราก็จัดเซตของขวัญให้เธอนี่ไง for me to you พี่พลอยเราถามพี่พลอยตรงๆเลยว่าเป็นนางเอกเคยตดไหม